บอกกับพี่คิมอะค่ะเป็กเป็นแฟนคลับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็กที่บ้านอยู่พัทยาฮะเป็กตั้งเครื่องฮะพี่คิมก็ไปร้องเพลงอ๋อพี่เป็นคนตั้งเครื่องให้กับพี่คิมร้องเพลงสมัยก่อนนะจริงเหรอจริงพอเป็กตั้งเครื่องเสร็จเป็กก็ไปนอนรอดูพี่คิมเพราะว่าเขาเป็นศิลปินในดวงใจเป็กก็ดูฮาไม้มันก็เป็นล่องๆเป็กก็โอ้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจนนิเฟอร์คิมไม่ใส่กางเกงในฮะเขาเป็นศิลปินที่เป็กชื่นชอบมากมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็กใช้ชื่อของพี่คิมด้วยใช้ชื่อว่าเจนนิเฟอร์เป็กเลยนะจริงๆแต่ว่าไม่ดังก็มีเจนนิเฟอร์คิมแล้วไงก็เลยเปลี่ยนวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอคุณแม่นะคะทุกวันนี้คุณแม่ใส่กางเกงในยังคะเนี่ยเขาพูดถูกอยู่เรื่องนึงเรื่องไม่ใส่กางเกงในใส่พระอ้อมผู้ใหญ่แทนทุกวันนี้หนูก็ใส่ค่ะพี่คิมหัวอกเดียวกันเพราะว่าแค่คิดก็ปิดแล้วแค่คิดก็ปิดแล้ว